มินาซังคอนิจิวะได้เวลาเข้าครัวแล้วค่ะวันนี้มาทำอาหารฟิวชั่นคิโอนโยริโอริวะนัตโตเอโนกิมากิมากิเอาล่ะเราจะใช้ถั่วเน่าญี่ปุ่นถั่วหมักนัตโตนะคะและก็เอโนกินะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็ดเข็มทองนะแล้วก็สาหร่ายมาดูกันเป็นอาหารฟิวชั่นที่ฉันคิดค้นหรือเปล่าคงมีคนอื่นทำมาแล้วล่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมนัตโตกันนะคะหรือว่าถั่วหมักญี่ปุ่นหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามถั่วเน่าญี่ปุ่นหนืดๆแบบนี้แหละค่ะของแท้ก่อนอื่นเลยนะคะใส่น้ำซอสและก็มัสตาร์ดที่เขาแถมมาค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วคนค่ะคนไปเรื่อยๆยิ่งคนยิ่งหนืดต่อไปมาที่เห็ดเข็มทองนะคะเราจะเอามาผัดกับเนยหอมๆใส่เกลือนิดนึงต่อไปเอาสาหร่ายมาวางนะคะจากนั้นเอาเห็ดเข็มทองเรียงสวยงามเสร็จแล้วก็เอานัตโตะหรือว่าถั่วหมักมาวางแบบนี้นะคะอันนี้จะไม่ทำก็ได้นะคะแต่อากิชอบนั่นก็คือชีสค่ะเอาชีสลงกระทะแบบนี้ว้าこれだけでめっちゃ美味しそうできた เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาทานก็ห่อแล้วก็เอาเข้าปากแบบนี้หอมนะอร่อย